ถ้าคุณผู้ชมจำกันได้ที่นครนายกคือมีคุณลุงท่านหนึ่งเขาชอบเก็บของเก่ามาแล้วแกเชื่อว่าอยู่ดีแกมีอาการแปลกๆแกไปเก็บลูกแก้วอะค่ะเข้าปากแล้วกลืนเข้าไปเลยลูกหินไอ้ก้อนหินที่ตกอยู่ตามพื้นเนี่ยแกก็กินเข้าไปลูกก็เลยร้องหมอปลาบอกมาช่วยพ่อหน่อยได้ไหมเชื่อว่าเป็นเพราะว่าพ่อไปเอาขาตั้งศาลพระภูมิเอามาทำเป็นโต๊ะกินข้าวค่ะแล้วก็กลายเป็นอาถรรพ์วันดีคืนดีแกก็ไปยืนไหว้ผีอยู่ตรงเนี้ยถือจานเห็นไหมฮะถือถาดใหญ่ๆแบบนี้แล้วเหมือนเป็นเครื่องเส้นอ่ะแล้วก็มีการท่องอะไรบางอย่างครอบครัวเลยบอกตั้งแต่เอาศาลพระภูมิที่เป็นขาเนี่ยมาตั้งเป็นโต๊ะกินข้าวที่บ้านอาการแปลกๆแบบนี้ก็เริ่มมาลองฟังในคลิปนิดนึงอ่ะทวนของเก่านิดนึงฮะโต๊ะไปไหนหมดเป็นเสียงลูกสาวที่ถ่ายไว้ค่ะคือดูว่าพ่อมีอาการแปลกๆจะได้เอาคลิปนี้ส่งไปให้หมอปลาดูว่าพ่อเป็นอะไรกันแน่ซึ่งต้นตอเนี่ยมาจากขวามือนะคะคือโต๊ะที่ไปเอาขาตั้งศาลพระภูมิมาทำเป็นโต๊ะกินข้าวและพ่อก็นั่งกินข้าวที่เนี่ยจนกระทั่งพ่อมีอาการแปลกๆไปล่าสุดวันนี้หมอปลาเดินทางไปที่บ้านของคุณลุงอีกรอบนึงคุณลุงบุญเชิดปรากฏว่าวันนี้หมอปลาเดินเข้าไปในบ้านและหมอปลาเขาจะต้องสัมผัสได้การสัมผัสได้ก็คือต้องมีอาการน้ำหูน้ำตาไหลต้องมีหาวหาวไหมวันนี้หาวไหมไม่ง่วงเลยไปกลางวันแล้วพยายามเดินทุกมุมเลยเพราะบางทีเนี่ยเชื่อว่าคือลุงแกไปเก็บเอาพวกของกงของเก่าอะค่ะมันจะมีอาถรรพ์หรือเปล่าเจ้าของเขาตามมาอยู่บ้านด้วยไหมหมอปลาก็เลยต้องเข้าไปทุกซอกทุกมุมรวมไปถึงไอ้โต๊ะด้วยโต๊ะที่สงสัยกันว่าเอาสารเจ้าที่เขามาโต๊ะต้นเรื่องนี่เลยใช่ไหมนี่ข้างหน้าเลยเห็นไหมที่วางอยู่ก็เห็นบอกว่าไม่มีอาการอะไรเลยหมอปลาบอกไม่สัมผัสถึงอะไรทั้งนั้นวันนี้เข้าไปดูปกติแต่ในบ้านจริงๆนอกจากนี่คุณลุงนั่งอยู่เห็นไหมฮะอาการลุงวันนี้ปกตินะไม่ได้มีอะไรให้หมอปลาเห็นนะแล้วหมอปลาก็พยายามจะสอบถามว่าที่บ้านมีบูชาอะไรไหมมีรูปวาดอะไรหรือเปล่าก็เดินไปดูเห็นบอกมีทั้งตุ๊กตานางรำที่เอามาตั้งเอาไว้ฮะก็ไปดูเหมือนกันซื้อสีซัวตามที่เราชอบตาถูกหวยแล้วฝันเหรอรับปากว่าถูกหวยจะตั้งศาลแล้วบูกลางถูกกี่พันละ 4,000 ถูก 2,000 ถูก 2,000 จะตั้งศาลแล้วพันค่าศาลก็ล่อไปเกือบหมื่นแล้วน่ะแต่ว่าป้าไม่ได้บอกว่าถูกผัวที่ตั้งศาลคือซื้อแบบซื้อโซลอตเตอรี่เข้ามาขายคือตำราเนี่ยก็คือเอามาจากวัดวาอารามใช่ก็เป็นเกือบธรรมดาใช่ธรรมดาธรรมดาคือความเชื่อแกพระร่วงพระร่วงของแท้หลังจากนั้นเห็นบอกหมอปลาก็ไปค้นเจอพวกไหนตำราสวดมนต์กระดาษแล้วก็มีเห็นบอกนายบุญเชิดเนี่ยคุณลุงเนี่ยวาดรูปเกี่ยวกับไอ้ง่างเอาไว้ด้วยเห็นบอกอันนี้เขาเป็นเครื่องรางของขลังทางเขมรนะฮะใช่เขาเชื่อกันเรื่องของเมตตามหานิยมค้าขายดีแต่นี่บอกว่าคุณลุงน่าจะเป็นคนวาดเอาไว้นี่คุณผู้ชมแต่หมอปลาก็ไม่หาวนะไม่ง่วงไม่อะไรทั้งนั้นวันนี้สุดท้ายค่ะก็เลยนั่งคุยกับลุงบุญเชิดบอกอ้าวสุดท้ายแล้วเขาถามจริงๆถามเลยนะถามตรงๆเลยไอ้ที่ได้ยินเสียงไอ้ที่เห็นเงาเนี่ยลุงอะเสพไหมคุณผู้ชมก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวเราก็เคยไปที่บ้านไม่เห็นบอกเลยว่าพ่อเคยเสพยามาก่อนแต่วันนี้ลุงบุญเชิดก็ยอมรับกับหมอปลาบอกอ๋อเสพจริงๆแต่เสพไม่เยอะนะเพราะก่อนหน้านี้คือเสพราคามันถูกไงเมื่อก่อนสมัยวัยรุ่นหนึ่งเม็ดละตั้ง70ล่าสุดพอรู้ว่าเม็ดละ15 บาทลุงก็เสพบ้างแต่แบบเป็นพักๆเพราะบางทีก็จะกินกาแฟด้วยกินเครื่องดื่มชูกำลังด้วยบางทีนอนไม่หลับแต่ยาบ้ามันถูกก็มีเสพบ้างตั้งแต่เดือนธันวาคมหมอปลาก็บอกเอ้าก็เป็นช่วงที่ทางด้านของลูกสาวก็สงสัยไงว่าอยู่ดีๆลุงอะเก็บไอ้ก้อนหินไอ้ลูกแก้วมากินเห็นวันนี้ยอมรับเลยใช่ไหมบอกช่วงที่มีอาการก็คือเนี่ยแบบเนี้ยขวามือธันวาที่มาร้องสื่อแล้ววันนี้ก็มายอมรับบอกอ๋อธันวาเหรอจำได้แล้วซื้อยามามันถูกช่วงนั้นอะเม็ดละ15 บาทเองก็มาเสพจริงๆคุณผู้ชมฟังเสียงตอนหมอปลาพูดคุยกับลุงบุญเชิดหน่อยฮะเม็ดสูงสุดราคาเท่าไหร่ตะกับเม็ดละสูงสุดเคยเสพเม็ดเท่าไหร่70 บาทเฮ้ยสูงสุดเลยตะก่อนสูงสุดเม็ดละ70 บาทฮะไม่ใช่หรอกสองสามร้อยนะลุงแถวนี้ก็70 บาทแล้วตอนนี้ล่ะครับเดี๋ยวนี้เหรอครับเดี๋ยวนี้แถวนี้อ่ะ15 บาทอ๋อ15 บาท15 บาทครับเนี่ยคือเหตุผลที่ว่าทำให้พ่อเป็นเหมือนผีเข้ามันโดนของก็เกิดจากใช้วิทยาศาสตร์เยอะเห็นไหมเนี่ยขาแข้งมันเน่าหมดแล้วลุง
มันพังหมดเลยทีนี้ลุงวิธีการช่วยลุงนะไม่ต้องไปไหนเลยลุงต้องช่วยตัวเองต้องหักห้ามใจไม่ให้ไปข้องเกี่ยวกับพวกอบายมุขเห็นไหมคุณไปข้องเกี่ยวกับอบายมุขสุดท้ายอวัยวะคุณก็ไม่เหลือเพราะอบายมุขมันทำลายอวัยวะเนี่ยขาเนี่ยไหมหมอว่าจะต้องตัดเหรอนี่ค่ะสุดท้ายแล้วพอนั่งคุยกันก็ยืนยันว่าน่าจะเป็นผลข้างเคียงของอาการหลอนยาส่วนทางด้านของลุงบุญเชิดเราก็ถามเรื่องของไอ้ภาพวาดที่ลุงวาดไว้เนี่ยทั้งไอ้ง่างที่เจอในบ้านพักเห็นบอกมีนกสาลิกาด้วยถามลุงบอกลุงเล่นของหรือเปล่าเนี่ยสรุปลุงบอกไม่รู้ตัวเลยนะเพราะว่าตั้งแต่ติดยามาอยู่ดีก็เหมือนกับเขียนอะไรวาดอะไรไม่ค่อยรู้ตัวเลยแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งเสพก็คือเดือนธันวาซื้อมาได้ในราคา15 บาทเอาว่ามันไม่ดียังไงลุงบอกให้หน่อยดิเพราะลุงเป็นตัวอย่างอ่ะก็เนี่ยอยากจะบอกน้องๆหรือเพื่อนๆอันนี้อะไรเป็นแบบพ่อบอกว่าไปบูชาเนี่ยปู่บอกว่าให้ยกครัวเองเนี่ยไอ้สารพัดช่างโอ้โหหูแว่วหูแค่แว่วไงช่วงที่ใช้ยาหูมันแว่วไงมันก็จะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ยาเลยมันตกค้างไงครับคุณไม่ได้ใช้ยามันตกค้างนี่จ้ะเอาลุงมุญเชิดตั้งแต่ผมเกิดมาตั้งแต่ผมเกิดมาอายุ45ผมเห็นลุงบุญเชิดบูชาครูที่ไม่เหมือนใครไม่ต้องใช้ใบสีดอกไม้ทุกเดือนไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ครับเขาก็ยืนยกถุงเนี้ยเอาไปไว้บนหิ้งหนูก็งงอะไรยกครูนี่แหละเออครูแต่มันก็ทำได้จริงนะผมทำได้นะถ้าตอนนี้สรุปวันนี้แจ้งไม่ครบสุดท้ายก็คือเสพยาบ้ามาแล้วก็เลยมีอาการแปลกๆเรื่องจากว่าเมื่อก่อน70เดี๋ยวนี้15หาง่ายด้วยที่สำคัญหมอปลาก็เลยบอกว่าลูกสาวนะคะถ้าอยากให้พ่อหายพาพ่อไปบำบัดก็แล้วกันจะได้ไม่มีอาการแบบนี้เพราะหมอปลาเข้าบ้านมาจนกระทั่งนั่งคุยจนกระทั่งกลับไม่มีอาการง่วงเหงาหาวนอนเลยแม้แต่นิดเดียวสัมผัสอะไรไม่ได้เลย